คือกลุ่มฮูซีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะโจมตีเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลจะไปอิสราเอลมีสินค้าอิสราเอลเป็นเรือสัญชาติอิสราเอลหรือเจ้าของเป็นคนอิสราเอลเนี่ยโดนหมดแต่จะไม่โจมตีเรือที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับทีนี้พอจะโจมตีไปจนกว่าที่จะมีการหยุดยิงนะครับถูกไหมครับจนกว่าอิสราเอลจะหยุดยิงเข้าไปในกาซานะทีนี้พอมันเกิดไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็รวบรวมนะฮะพันธมิตรของตัวเองตั้งเป็นกองกำลังเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อปกป้องทะเลแดงใช่ไหมครับดังนั้นแล้วไอ้พื้นที่ทะเลแดงตอนเนี้ยมันพูดง่ายๆก็คือว่ามันเอาปืนจ่อกันเต็มไปหมดแล้วแหละนะเพียงแต่ว่าจะเลือกยิงลำไหนแค่นั้นเองนะครับมันจึงทำให้ผมคิดว่าเรือจำนวนมากเนี่ยไม่กล้ารับความเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมครับหรือบางลำนะฮะก็ต้องจ่ายค่าประกันเพิ่มสูงขึ้นนะครับบางบริษัทก็ยกเลิกการเดินเรือนะครับอย่างที่เราเห็นผ่านเส้นทางนี้หรือบางบริษัทก็ไปอ้อมนะครับอ้อมแอฟริกานะครับผ่านแหลมกู๊ดโฮปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยจะพุ่งเป้าโจมตีผลประโยชน์นะฮะเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยแต่ว่าเรือที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับมันจึงน่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกพอสมควรนะฮะคือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ครับไอตัวแสดงต่างมันเริ่มจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นตัวแสดงที่มาจากชาติยุโรปซะเยอะด้วยที่จะมาร่วมกับสหรัฐอเมริกานะฮะเริ่มจากอังกฤษคุณอีกครับเริ่มจากอังกฤษเนี่ยนะผมได้เคยนำเสนอไปในหลายที่นะฮะว่าระหว่างที่สงครามมันกำลังดำเนินอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะTime of Israel หนังสือพิมพ์อิสราเอลแล้วก็รอยเตอร์เนี่ยนะครับก็รายงานตรงกันว่าอิสราเอลได้เซ็นนะครับมอบสัมปทานให้กับบริษัทพลังงานของอังกฤษนะครับ BP อย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆนะฮะในการที่จะมาขุดสำรวจเจาะนะฮะก๊าซธรรมชาติที่อยู่บริเวณทะเลชายฝั่งนะฮะทะเลของฉนวนกาซานะครับให้สัมปทานเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นการขยับของอังกฤษนะในการส่งเครื่องบินเข้ามาก่อนสนับสนุนภารกิจเก็บข้อมูลอะไรต่างๆให้กับอิสราเอลในปาเลสไตน์ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งกองเรือเข้ามาในทะเลแดงนะก่อนที่จะมีข่าวเรื่องที่สหรัฐอเมริกาตั้งกองกำลังเฉพาะกิจขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็ใช้ไอทรัพยากรตรงเนี้ยนะในการดึงอังกฤษให้เข้ามาช่วยในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงการแผนการขุดคลองระเบิดคลองนะฮะที่จะเชื่อมนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมฮะขุดคลองตรงไอ้กาซานะครับแล้วก็ทะลุมาทะเลแดงนะออกอ่าวอาหรับมหาสมุทรอินเดียต่อไปนะครับเป็นคลองสุเอซ2นะตรงนี้มันก็จะทำให้อิสราเอลได้ประโยชน์นะได้เป็นทางผ่านที่สำคัญของเรือสินค้าจากยุโรปมายังเอเชียไปยุโรปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองจากข้างบนนะเราก็จะเห็นไอ้โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้และไอ้โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาถ้าสมมติว่ายังมีฮามาสอยู่ยังมีชาวปาเลสไตน์อยู่ตรงนั้นจึงเป็นเหตุผลนะฮะว่านักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ฝรั่งเองเนี่ยเขามองว่าอิสราเอลมีโครงการมีความต้องการที่จะผลักดันชาวกาซาเนี่ยออกไปจากพื้นที่อยู่แล้วให้ไปอยู่ที่อียิปต์ให้ไปอยู่ที่จอร์แดนใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นนะครับอิสราเอลบอกว่าไงครับตอนปฏิบัติการแรกๆบอกว่าให้คนจากพื้นที่ทางเหนือ
ย้ายลงไปทางใต้ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ตามลงไปโจมตีทางใต้ในขณะที่บริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะครับรวมทั้งไบเดนด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะเจรจาอยู่หลายรอบกับอียิปต์กับจอร์แดนใช่ไหมแต่อียิปต์แสดงท่าทีชัดเจนเลยบอกว่าไม่รับผู้ลี้ภัยเพิ่มคนปาเลสไตน์ต้องได้อยู่ในดินแดนของตัวเองใช่ไหมฮะอันนี้อียิปต์ยืนกรานเรื่องนี้เลยนะซึ่งผมคิดว่าอียิปต์เองก็คงไม่เห็นด้วยกับโครงการไอ้คลองสุเอซ2ของอิสราเอลใช่ไหมฮะฝั่งจอร์แดนก็ชัดเจนเช่นกันจอร์แดนบอกว่าถ้าอิสราเอลผลักดันให้เกิดผู้ลี้ภัยเข้ามาในจอร์แดนเท่ากับประกาศสงครามกับจอร์แดนเห็นไหมฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้โครงการนี้เนี่ยนะถ้ามีฮามาสอยู่มีปาเลสไตน์อยู่นะอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาหรือถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งนะฮะจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าคลองสุเอซเข้าทะเลแดงยังไงก็ต้องผ่านอะไรฮะผ่านเยเมนผ่านช่องแคบนะครับตรงเยเมนนะเพราะฉะนั้นเยเมนก็จะเป็นปัญหาสำหรับอนาคตของไอ้โครงการต่างๆเหล่านี้ด้วยนี่เรายังไม่ได้พูดถึงนะว่าไอ้ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ตรงกาซาที่มันมีจำนวนมากพอสมควรเนี่ยมันจะไปอะไรฮะมันจะถูกจะส่งไปให้กับยุโรปนะฮะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนนะที่จะได้ไม่ต้องพึ่งรัสเซียอีกเห็นไหมฮะมันไปพันกับปัญหาแล้วก็ภูมิภาคอื่นด้วยนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะตั้งนะครับก่อกลุ่มนะพันธมิตรตรงนี้ขึ้นมาและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอิสราเอลเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลเสียหายมากในมิติทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยโอ้โหแทบจะไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับการท่องเที่ยวจบธุรกิจการบินอะไรต่างๆนะมันได้รับผลกระทบมากนะดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงต้องรวมกลุ่มตรงนี้ขึ้นมานะคำถามคือแล้วก็น่าสนใจนะฮะถ้าคุณเอกท่านผู้ชมจำได้นะฮะตอนที่ซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะฮะบุกไอ้ถล่มเยเมนในปี2015ใช่ไหมฮะตอนนั้นซาอุก็ไม่ได้ลุยเดียวนะฮะหรือไม่ได้ปฏิบัติการโดยลำพังแต่ว่าสร้างไอ้กลุ่มนะฮะพันธมิตรอาหรับ10ประเทศขึ้นมาถล่มเยเมนแล้วก็ต่อสู้กันมาโอ้โห 7-8 ปีกว่าที่จะหยุดนะเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมฮะพอมาวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะสหรัฐอเมริกาก็ไม่ปฏิบัติการไม่ลุยเดียวนะฮะไม่อยู่เดียวๆตรงนั้นแต่ว่าลากเอาพันธมิตรของตัวเองในโลกตะวันตกมาด้วยนะครับและพยายามจะดึงเอาไอ้อาหรับมาด้วยแต่ว่าอาหรับไม่มีใครมานะครับมีบาเรนมาประเทศเดียวนะครับคือแล้วสงสัยไหมฮะว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่โจมตีฮูซี่โดยตรงนะครับทำไมถึงไม่โจมตีฮูซี่โดยตรงเป็นการปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าอะไรฮะยิงสกัดขีปนาวุธจรวดของฮูซี่อย่างเดียวนะฮะเหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับคือกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยนะฮะฮูซีเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่พยายามที่จะต่อสู้ทางการเมืองในประเทศของตัวเองนะครับพยายามที่จะยึดอำนาจนะครับจากรัฐบาลเก่าใช่ไหมฮะมันเป็นกลุ่มต่อสู้ทางการเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีกลุ่มต่อต้านพม่าเยอะแยะมากลุ่มฮูซีก็มีลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยดันไปขึ้นบัญชีกลุ่มฮูซี่ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่ปี2013ตั้งแต่ปี2013
ถูกไหมครับในย่าของมันก็คือว่าการที่อเมริกาเนี่ยขึ้นบัญชีกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยนั่นหมายความว่าอเมริกาสามารถที่จะโจมตีกลุ่มนั้นได้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีกลุ่มนั้นได้เลยถ้าเป็นในนามของการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับไม่ต้องไปขออะไรฮะไม่ต้องไปขออนุญาตสภาคองเกรสใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังเหตุการณ์นายวันเนี่ยคองเกรสเขาให้อำนาจพิเศษกับประธานาธิบดีในการที่จะไปโจมตีกลุ่มไหนที่ไหนก็ได้นะถ้าเป็นกลุ่มก่อการร้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นอเมริกาโจมตีในปากีสถานในโซมาเลียในซูดานในที่อื่นๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอตอนหลังเนี่ยครับคุณอิ๊กครับสหรัฐมีปัญหากับซาอุมากใช่ไหมฮะแล้วสหรัฐเนี่ยก็ไปถอนบัญชีรายชื่อกลุ่มฮูซี่ออกจากลิสต์ของกลุ่มก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาก็ถอนออกไปตั้งแต่ปี2021ดังนั้นแปลว่าวันนี้กลุ่มฮูซี่ไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายในบัญชีของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมฮะจะโจมตีฮูซี่โดยตรงได้ก็ต่อเมื่อตัวเองถูกอะไรครับถูกโจมตีก่อนโจมตีโดยตรงโจมตีก่อนโดยตรงแล้วก็จะอ้างสิทธิ์การป้องกันตนเองในการโจมตีกลุ่มฮูซี่กลับไปใช่ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับไปขึ้นบัญชีกลุ่มฮูซี่เป็นกลุ่มก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีอำนาจในการโจมตีโดยตรงนะครับและผมคิดว่านี่คือเหตุผลด้วยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยวันนี้ยิงสกัดจรวดของกลุ่มฮูซี่เยอะแยะมากมายจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรฮะไอ้กระสุนเนี่ยแทบจะหมดอ่ะนะดังนั้นจึงต้องเอาพันธมิตรเนี่ยไปร่วมด้วยและอีกอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะป้องปามไม่ให้กลุ่มฮูซี่เนี่ยนะโจมตีตัวเองหรือว่าโจมตีเรือพาณิชย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็คือพูดง่ายว่าเอาไปขู่เอาไปล้อมไว้อะใช่ไหมครับแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะส่งสัญญาณไปถึงอิหร่านว่าเฮ้ยนี่สหรัฐอเมริกากับพรรคพวกเนี่ยมาแล้วนะใช่ไหมครับแล้วอิสราเอลก็บอกว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังกลุ่มฮูซี่อิหร่านอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกลุ่มฮูซี่นะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็ต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดการกับอิหร่านด้วยถูกไหมฮะถ้าเราจำได้เนี่ยตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์ก็เกือบที่จะเผชิญหน้ากับอิหร่านแล้วตอนหลังก็อเมริกาก็ถอยใช่ไหมฮะครั้งนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าไบเดนก็กำลังมาถึงจุดที่ใกล้เคียงกันว่าอาจจะต้องสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเผชิญหน้ากับทางอิหร่านนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะคุณอีกครับไอตอนที่ในปี1990ที่สหรัฐอเมริกาทำสงครามอ่าวนะครับถล่มซัดดัมฮุเซนเนี่ยตอนนั้นอเมริกาก็ไม่ได้ปฏิบัติการฝ่ายเดียวนะฮะนะก็รวมเอาพันธมิตรหลายๆประเทศเนี่ยไปด้วยนะครับรวมทั้งซาอุดิอาระเบียอียิปต์ใช่ไหมครับพอมาในครั้งนี้เนี่ยอเมริกาก็รวมนะพันธมิตรของตัวเองอีกมันจึงเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่เราไม่อาจมองข้ามได้นะว่าสถานการณ์มันอาจจะลุกลามบานปลายก่อนหน้านี้อิหร่านก็บอกนะครับคุณอีกครับอิหร่านบอกว่าเอ้ยถ้ายังไม่หยุดยิงกันเนี่ยนะครับถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เบรกอิสราเอลเนี่ยมันอาจจะลุกลามเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะฮะอันนี้น่ากลัวฮะแล้วผมอยากจะเชื่อมอีกนิดนึงกับคำพูดของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่น่าสนใจนะคนระดับคิสซิงเจอร์เนี่ยพูดเราอาจจะโอ้โหมองข้ามไม่ได้นะคือเขาบอกว่าไม่มีแต่คนหูหนวกเท่านั้นนะฮะ
ที่ไม่ได้ยินเสียงปี่กองของสงครามโลกครั้งที่3เขาพูดไว้ตั้งแต่ปี2019นะฮะแล้วเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นที่อิหร่านมันจะจุดชนวนขึ้นที่อิหร่านหลังจากนั้นอิสราเอลจะสังหารอาหรับจำนวนมากนะมากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้แล้วก็จะยึดครองดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของดินแดนตะวันออกกลางจะถูกยึดครองนะฮะไอ้ตรงนี้คำพูดนี้น่าสนใจใช่ไหมฮะว่ามันอันตรายแล้วคนที่พูดเนี่ยคือคนที่ทรงอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไหมครับนะแล้วถ้าเราเชื่อมคำพูดของคิสซิงเจอร์กับเหตุการณ์นี้และคำพูดของไบเดนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานเนี่ยก็น่าสนใจฮะเพราะไบเดนบอกกันนะครับบอกว่าโลกจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนที่จัดระเบียบโลกใหม่นะพอพูดคำว่าจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยโอ้หลายครั้งมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญเลยนะฮะและมักจะพ่วงด้วยเรื่องของสงครามนะตรงนี้คือสัญญาณที่ผมคิดว่าน่ากลัวจำกัดวงอยู่ครับถามว่าทำไมถึงจำกัดวงเพราะว่าถ้าจะขยายตัวหมายความว่าเป็นการลบระหว่างฝั่งอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของอิหร่านกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนอิหร่านนั้นเขาเรียกว่า axis of resistance แกนแห่งการต่อต้านในแกนแห่งการต่อต้านนั้นก็จะประกอบด้วยที่หนึ่งนะครับกลุ่มฮามาสในสงวนกาซาสองพวกเขาเรียกอะไรครับจีฮัดนะครับอิสลามจีฮัดซึ่งก็อยู่ในสงวนกาซานะครับทั้งสองกรณีนี้จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าซุนนีนะครับอิสลามแต่ว่ากลุ่มอื่นที่อิหร่านสนับสนุนจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกชีอะก็คือกลุ่มเฮสบอรอกซึ่งอยู่ในเลบานอนกลุ่มต่อไปก็คือพวกมิลิเทียที่อยู่ในอิรักกลุ่มต่อไปคือมิลิเทียที่อยู่ในซีเรียกลุ่มต่อไปก็คือนะครับกลุ่มที่เป็นพวกหัวรุนแรงหน่อยนะครับที่สนับสนุนฮามาสที่อยู่ในเวสต์แบงค์และกลุ่มสุดท้ายที่เราคุยกันอยู่คือพวกคุตตินะครับที่มีการเล่นงานทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการขยายวงเนี่ยหมายถึงการลบนะฮะแต่อันนี้เป็นเพียงชนกันไปชนกันมานะครับทางด้านของอะไรครับอิสราเอลกับทางด้านของเฮสบอร์ก็คือมีการตุ้มกันทางด้านนู้นแต่ยังไม่ได้ทำสงครามกันอย่างจริงจังเฮสบอร์ทางด้านคุตติก็เช่นเดียวกันครับมีการเล่นงานนะครับจับเรือของอิสราเอลไป2ระยะหลังก็รู้สึกถี่ขึ้นคือบอกว่าจะเล่นงานเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือเจ้าของแต่ก็จริงๆเรือที่ไม่ได้เกี่ยวอิสราเอลก็โดนด้วยแล้วก็มีความถี่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไม่ได้ทำสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเกียงเป็นลักษณะเหมือนเดิมครับเพราะว่าพวกนี้ก็มีการฮึ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูต่อไปว่ามันจะขยายวงไหมอันนี้สิครับที่เราต้องวิเคราะห์เพราะมีหลายคนกลัวว่าจะมีการขยายวงไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรมากกว่าเรื่องของตุ้มๆคือเป็นการทำสงครามในระดับหนึ่งกับกลุ่มเหล่านี้แต่ขณะนี้ยังไปไม่ถึงฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับอันนี้ง่ายครับอิสราเอลตอนนี้นะครับมีการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธคือฮามาสเนี่ยนะครับในสงวนกาซาเนี่ยผมคิดว่าเล่นงานไปได้ประมาณ 40% แล้วคือพูดง่ายเล่นงานทางด้านเหนือนะครับอิสราเอลเนี่ยสามารถกวาดล้างทางบนพื้นดินเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเพียงแต่ส่วนที่เป็นอยู่ใต้เขาเรียกใต้พื้นดินก็คือเป็นทันเนลก็คืออุโมงค์เนี่ยมันเยอะมากกว่า500กิโลอันนี้ก็ทำได้ยังไม่ถึงที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาประสาอะไรครับทำได้ทางด้านใต้เขาก็เริ่มมาทางด้านใต้แล้วทางด้านใต้ก็ยังเรียกว่าเขาต้องการจะมีเป้าหมายคือกวาดล้างและเล่นงานพวกที่เป็นหัวหน้าของฮามาสซึ่งจะอยู่ในอุโมงค์ทางตอนใต้ซึ่งทางด้านของอิสราเอลก็มีการถล่มทางด้านนี้แต่ยังทำในขอบเขตที่จำกัดเพราะว่ามันยังมีปัญหาภาวะผูกวงอยู่ที่ทางตอนเหนือเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอิสราเอลก็พูดง่ายได้ทำมัดอะไรครับภารกิจซึ่งต้องการที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสนะครับโดยที่เขาตั้งเป้าไว้จะกำจัดทั้งหมด
ซึ่งในทางความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้คือสิ่งที่อิสราเอลนะครับทำก็คืออะไรครับเล่นงานกลุ่มฮามาสทั้งตัวบุคคลแล้วก็เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างอุโมงค์ต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งภัยคุกคามจากฮามาสเนี่ยที่จะเล่นงานอิสราเอลเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่เรียกว่าลดลงไปอย่างมากมายจะให้ลดหมด 100% เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอิสราเอลยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลต้องทำและทำให้เกิดความอะไรครับไม่เห็นด้วยจากทั่วโลกนั่นก็คือว่าในการที่จะกวาดล้างอันนี้ผมเรียกเป็นเฟสที่1นะฮะเฟสที่1ก็คือเล่นงานหนักเลยกวาดล้างซึ่งในงานหนักเนี่ยหมายถึงพลเรือนตายกันเยอะนะฮะตอนนี้ก็ตายกันประมาณ 19,000 คนนะ 19,000 คนถ้าตามข่าวทั่วไปผู้หญิงและเด็กเยอะแต่ถ้าอิสราเอลก็บอกมันนะกลุ่มที่เป็นตายกันเยอะหลายพัน หลายพันคนเนี่ยจะเป็นพวกกองกำลังของพวกฮามาสนั่นเองนะครับอันนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นอิสราเอลยังต้องภารกิจอันนี้และภายใต้ภารกิจอันนี้มันก็จะมีแรงกดดันต่ออิสราเอลนะครับมหาศาลเลยเพราะนั่นหมายความว่าอิสราเอลกำลังทำในสิ่งซึ่งบางคนบอกว่าให้มีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศในด้านของสงครามเพราะมีการเล่นงานพลเรือนเล่นงานต่างๆจนกระทั่งบางประเทศนะครับถึงกับบอกเลยว่าผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยบางประเทศอย่างเช่นมาเลเซียนะผู้นำนะครับเคยบอกเลยถ้ามีประเทศไหนฟ้องนะครับว่ามันมีการฆ่าตัดตอนหรือบอกส่งสารอาญาประเทศเขาสนับสนุนด้วยอันนี้ก็พูดกันไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแรงกดดันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะดูได้จากไหนครับทางด้านขององค์การสหประชาชาติก็มีการลงมตินะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับสองครั้งแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือจริงๆสามครั้งแล้วนะครับไอ้ครั้งที่สำคัญก็คือเมื่อนะครับกูเตียเรสเลขาธิการของการสหประชาชาติเนี่ยใช้มาตรา99ของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งเป็นมาตราที่ไม่ค่อยมีเลขาธิการกฎไหนใช้แต่ว่ากูเตียเรสใช้เป็นชาวโปรตุเกสนะเป็นอดีตนายกแล้วก็เป็นคนที่พูดง่ายเห็นอะไรครับเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยทำเกินไปเขาก็เห็นใจอิสราเอลที่ถูกฮามาสเล่นงานแต่สิ่งที่เขาเล่นงานฮามาสมันทำเกินไปเพราะว่าพลเรือนตายกันเยอะเพราะฉะนั้นด้วยความรู้สึกส่วนตัวบวกกับการเป็นเลขาธิการพรรคก็นำเอามาตรา99มาตรา99นั้นเปิดโอกาสให้เลขาธิการพรรคเนี่ยมีการและเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงทีนี้ถ้าดูในกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติองค์กรเดียวที่มีอำนาจในการที่จะบังคับเขาเรียก binding ในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแต่ต้องได้มติเอกฉันท์ไม่ได้มติ2ใน3และต้องไม่มีมหาอำนาจที่เขาเรียกว่าสมาชิกถาวรเนี่ยคัดค้านนะครับซึ่งในกรณีจะมีผลบังคับนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีการดำเนินการครับปรากฏว่ามี3ประเทศ1ในประเทศนั้นคัดค้านคืออเมริกาอีก2ประเทศคือเยอรมันและทางด้านของอังกฤษแอบสเตนคือไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นมตินี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีผลบังคับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมาก็มีการเปิดอะไรครับใช้มติของสมัชชาสหประชาชาติซึ่งอันนี้ไม่มีผลบังคับเลยนะครับบอกมติที่ออกมา153เสียงนะครับให้มีการหยุดยิงแต่ว่าอเมริกา1ใน10ประเทศอเมริกาออสเตรียอิสราเอลไม่เห็นด้วย23ประเทศไม่ออกเสียงเห็นไหมครับซึ่งต่อให้ผ่านยังไงก็ไม่มีผลเพราะว่าสมัชชามากับไม่มีมันทีนี้ตอนนี้ก็จะมีความพยายามที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยจะมีการที่จะเข้าสู่องค์การสหประชาชาติเข้าใจว่าน่าจะพยายามเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงเพื่อที่จะให้มีการหยุดยิงนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าในที่สุดทำอะไรไม่ได้อิสราเอลไม่ได้เพราะอะไรครับหนึ่งผมว่าอเมริกาเองคัดค้านนะครับไม่ต้องการเพราะอเมริกาเองเขาบอกว่าเขานะครับถ้ามันมีการหยุดยิงสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยเพราะว่าอะไรยังไม่ได้แก้ไขไอ้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็คัดค้านแต่ลึกๆที่เขาคัดค้านเพราะว่าเขาจำเป็นนะต้องช่วยเหลืออิสราเอลอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดเหนือนาโต้แต่ถ้ามองในภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลมีความสำคัญต่ออเมริกามากไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเมืองภายในประเทศแต่ว่าที่สำคัญก็คือเป็นตัวถ่วงดุลในตะวันออกกลางที่สำคัญที่สุดในยามนี้ในการถ่วงดุลทางด้านอิหร่าน
พราะฉะนั้นทางด้านอเมริกานะครับจะเล่นละคร2บทบทหนึ่งเป็นอะไรครับด้านดีอีกด้านหนึ่งก็คือด้านร้ายด้านดีก็คืออะไรครับพยายามบอกอิสราเอลคุณจะต้องพยายามเปิดช่องให้มีการอะไรครับมีการให้มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็พยายามจะเรื่องของการเข็นฆ่าพลเรือนขอให้ลดลาวาสอกหน่อยแต่ด้านหนึ่งก็ช่วยเหลือทางด้านอาวุธสนับสนุนเต็มที่ต่อต้านในการที่ลงมติพระมติที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะยังไงก็ไม่ผ่านแต่ต่อให้ผ่านก็มีผลบังคับทั้งที่ในแง่กฎหมายมติที่ออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคงนั้นบังคับทุกประเทศแต่ในความเป็นจริงกฎหมายระหว่างประเทศนั้นไม่เหมือนกับกฎหมายภายในที่มีรัฐบาลเราไม่มีรัฐบาลกลางที่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยเรื่องอะไรครับกำลังภายในจากคณะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคณะมนตรีความมั่นคงมีการออกมาตรการเล่นงานเกาหลีเหนือซึ่งปรากฏว่าผ่านนะครับทางด้านรัสเซียก็เห็นด้วยแต่ตอนนี้รัสเซียกับทางด้านอะไรครับเกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่ได้แนบแน่นถึงขนาดนี้นะครับแม้ออกมติมาก็เล่นงานเกาหลีเหนืออะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันนะครับเกาหลีเหนือก็ยังทดลองปรมาณูยิ่งตอนนี้ทางด้านของอะไรครับสงครามยูเครนยิ่งทำให้เกาหลีเหนือสบายเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายต่อให้มันผ่านคณะมนตรีความมั่นคงเอาเข้าจริงๆ enforcement มันยากคือไม่มีเพราะฉันพูดง่ายๆที่กำลังทำอยู่เล่นงานหรือว่าจะบังคับทางด้านอิสราเอลไม่ได้เช่นเดียวกันครับอิสราเอลทำให้ในสิ่งที่ทำไมฮุตติไม่พอใจเพราะฮุตติเห็นได้ชัดนะว่าอิสราเอลตอนนี้กำลังไล่ล่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของคามัสแล้วเขาเองก็สนับสนุนเพราะมองว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายที่พูดง่ายสร้างเกิดปัญหานะครับนะในด้านนี้อาจจะมองไปไกลจนถึง195 1948นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามองว่าอิสราเอลกำลังเล่นงานพลเรือนเล่นงานแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำคือ1บอกฮะบอกสัญญาณว่าเขาจะช่วยเหลือทางด้านของอะไรครับฮามาส2ต้องการที่จะให้นะครับแรงกดดันต่อประชาคมโลกให้มันมีการยุติการลบพยายามให้เกิดมีการสงบศึกเพื่อเป็นการช่วยทางด้านฮามาสด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือนะครับบอกว่าจะเล่นงานเรือที่ผูกพันกับทางด้านของอะไรครับอิสราเอลแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่มันเล่นงานไปหมดทีนี้ผลกระทบจากตรงนี้นะครับมันมาถึงตรงไหนแล้วอธิบายง่ายๆข้อที่1เลยถ้าเราไปดูแผนที่นะครับทางด้านของตัวที่เขาเล่นงานเนี่ยทะเลแดงนะครับเป็นตัวเชื่อมกับคลองสุเอซแล้วก็ถ้าเราดูให้ดีทะเลแดงขึ้นไปข้างบนข้างบนเนี่ยครับจะไปพบกับคลองสุเอซคลองสุเอซซึ่งเป็นของอียิปต์จะเชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนคือยุโรปกับทะเลแดงลงมาข้างล่างของทะเลแดงจะมีช่องแคบเอาเสียงเอาบับนะครับผมอาจจะออกเสียงผิดนะแต่ชื่อคล้ายๆอย่างเนี้ยของนั่นแต่ในบับเนี่ยฮะก็จะเป็นช่องแคบที่ออกมาจะเป็นอ่าวเอเดนก็จะออกมาเชื่อมโยงกับอะไรครับเชื่อมโยงกับทางด้านของมหาสมุทรอินเดียเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเส้นทางที่ตั้งแต่อ่าวเอเดนขึ้นไปถึงทะเลแดงไปถึงทางด้านของอะไรครับไอตัวคลองสุเอซคือการเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับทางด้านยุโรปเพราะฉะนั้นนำเข้าของยุโรปนะฮะ2ใน3เนี่ยต้องผ่านเส้นทางนี้2การตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์ไม่ต่ำกว่า 30% ของโลกต้องผ่านเส้นทางนี้การค้าโลก 12% ต้องผ่านเส้นทางนี้นึกออกไหมครับและยังไปกระทบกับเรื่องของการส่งน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเองที่ก็มีความสำคัญนะต่อโลกเพราะว่าถ้าไม่ใช่เส้นทางนี้ก็มีเส้นทางหนึ่งก็คืออะไรครับยาวหน่อยต้องผ่านแหลมกูดโฮมเพราะฉะนั้นหมายความว่าผ่านแหลมกูดโฮมเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 อาทิตย์ครับซึ่งทำให้ค่าระวางค่าต่างๆเพิ่มขึ้นอีก 10%เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีบางส่วนนะฮะใช้ทางด้านกูดโฮปแล้วบางส่วนยังจอดเรืออยู่ที่ไอ้ตัวใกล้ๆเอาอาเอเดนทางที่จะเข้าทะเลแดงเพื่อดูรอดูสถานการณ์เพราะยังไม่อยากที่จะไปสามเส้นทางนั้นแต่นั่นหมายความว่ากระทบกับเรื่องของการอะไรกับการสัญจรพวกโลจิสติกต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่อธิบายนะครับแล้วก็ผลกระทบในระยะสั้นตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก 8% นะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเบรนท์นะครับก็ขึ้นไปวันนี้ขึ้นไปถึง78เวสเท็กซัสขึ้นจากประมาณ68 69
ไปสู่ประมาณ 74% นะครับแล้วก็ราคาเราจะเห็นพวกราคาน้ำมันนะฮะอะไรต่างเหล่านี้ผลกระทบตัวนี้ก็ส่งผลแต่ถามว่าเศรษฐกิจย่อยยับจริงๆก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคุณลองสังเกตดูสิน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่74ตอนแย่ๆน้ำมันนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงตอนลบยูเครนกับรัสเซียนะฮะเคยขึ้นไปเท่าไหร่ครับ90กว่า80กว่า90กว่าตอนหลังลงมานะครับทั้งที่มีการอะไรครับจำกัดไอ้ขอบเขตในการออกอะไรครับในการของพวก OPEC Plus แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเกรงกันว่าก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอเมริกาแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้ต้องเรียนนะครับเนี่ยอเมริกาแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งกองกำลังที่จริงกองกำลังนี้ไม่ได้ของใหม่ของเก่าครับเป็นกองกำลังที่มีอยู่แล้วในทะเลแดงร่วมกันประมาณ 3-40 ประมาณ40กว่าประเทศแล้วเรียกกองกำลังเหล่านี้มาจัดตั้งใหม่เพื่อมาแก้ปัญหานี้กองกำลังนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Prosperity Guardian แปลเป็นไทยผู้พิทักษ์ความรุ่งเรืองซึ่งถ้าคุณดูจากหนังสือพิมพ์นะครับของอะไรครับของอเมริกาของอะไรจะบอกว่า10ประเทศแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ถึง10ประเทศเพราะว่าผมไปดูหนังสือพิมพ์ของสเปนซึ่งเขาจะมีรายงานของล่าสุดเขาบอกว่าขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมเนี่ยประชุมที่บาเลนโดยในออสตินนะครับแล้วก็ประชุมทั้งหมดนะครับหลายๆประเทศแต่ว่ามีถ้าตามข่าว10ประเทศนะฮะมีสเปนอยู่ในนั้นก็มีประเทศอะไรครับอเมริกาแน่นอนทางด้านอะไรครับทางด้านของอิตาลีฝรั่งเศสนะครับทางด้านของอังกฤษนะครับทางด้านของอะไรครับเนเธอร์แลนด์ทางด้านเซเชลนะครับทางด้านนอร์เวย์นะครับบาเลนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะมีนะฮะมีประเทศเหล่านี้อยู่ในนั้นประเทศสเปนนั้นมีชื่ออยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าทางด้านของสเปนทางด้านอะไรครับหนังสือพิมพ์แล้วก็ทางด้านสภาเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เข้าร่วมเขาจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่อเป็นการจัดตั้งโดยทางด้านของอะไรครับทางด้านของนาโต้นะครับหรือไม่ก็เป็นการจัดตั้งของสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นการจัดตั้งขึ้นมาร่วมมือกันรับจากอเมริกากับประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสเปนยังไม่อยากจะเข้าร่วมแต่ถ้าตามข่าวที่เราเห็นอยู่มีสเปนอยู่ในนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับที่สเปนแบ่งแบบนี้เพราะว่าสเปนเป็นประเทศซึ่งมีความใกล้ชิดกับทางด้านปาเลสไตน์ครับกับถึงกับเรียกว่าอะไรครับทะเลาะ กับทางด้านอิสราเอลด้วยเพราะว่าโจมตีอิสราเอลว่าทำเกินไปอันนี้เห็นได้ชัดอันนี้ก็เข้าใจภูมิรัฐศาสตร์สเปนเคยตกเป็นของทางด้านอาหรับแล้วก็สเปนมีภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับทางด้านของอะไรครับทางด้านอาหรับเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะมีประเด็นปัญหาที่เขาจำเป็นต้องรักษาอะไรครับไอ้นโยบายต่างประเทศให้มันมีความนิ่มนวลยืดหยุ่นยังมีปัญหากับมาร็อกโกเรื่องของอะไรครับเมืองอะไรครับที่โปซาริโอหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาดำเนินลักษณะที่นิ่มนวลกับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีนโยบายแล้วก็คราวนี้เขาโจมตีอิสราเอลด้วยซ้ำทะเลาะกับอิสราเอลด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็มีการจัดตั้งไอ้สิ่งที่เขากองกำลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาต้องการทำตอนนี้ก็คือจัดตั้งเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอเมริกานะแต่เป็นเรื่องของ อะไรครับประเทศทั่วโลกเพราะมีการค้าต้องผ่านนะเพราะฉะนั้นต้องให้ประเทศอื่นด้วยฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาจะทำอยู่ก็คืออะไรครับจัดตั้งกองกำลังแล้วก็สร้างคอนวอยแล้วก็อะไรครับโจมตีทางด้านฮุตตินะครับโจมตีฮุตตินะครับอเมริกาก่อนหน้านี้ก็มีการโจมตีไอ้ตัวอะไรครับตัวโดรนเนี่ยโจมตีไปเยอะแยะมากแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็จะจัดตั้งแล้วก็เอาหลายประเทศมาช่วยเพื่อที่จะมาเล่นงานโดรนทางด้านฮุตตินะครับแล้วก็วันนี้ถ้าคุณให้ดีมีการพูดโดยซ้ำว่าถ้ามันทำแล้วได้ผลไม่เต็มที่สิ่งที่อเมริกาจะทำก็แล้วไปเล่นงานไอ้ต้นไอ้อะไรไอ้สถานไอ้ตัวฮุตติในประเทศเยเมนเลยนะครับเป็นที่ตั้งของอะไรครับของกองกำลังซึ่งเรื่องนี้ถ้าไปตรงนั้นคนก็กลัวกันว่าถ้าเล่นงานแบบนี้มันจะขยายวงไปส่วนที่บรรพตถามอาจารย์ว่าเฮ้ยมันขยายวงหรือยังคนก็กลัวว่าถ้าอเมริกานะครับกับกองกำลังเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีนะครับเล่นงานในตัวฐานทหารที่อยู่ในเยเมนที่ส่งอันนั้นอาจจะขยายวงเอาละครับอันนี้เป็นสิ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โจมตีแต่ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่าอเมริกานะครับใช้อยู่สองอย่างการจัดตั้งกองกำลังอันนี้ประเทศอาหรับเองนะครับนะไม่ได้เห็นพ้องกันเห็นได้ชัดก็คือซาอุดิอาระเบียกับทางด้านยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรต
ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ต้องการใช้ไม้แข็งเข็นด้วยต้องเล่นงานฮุตติแต่ซาอุดิอาระเบียไม่ต้องการใช้ไม้แข็งแต่ต้องการใช้ไม้อ่อนที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าซาอุดิอาระเบียและยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเคยลบกับทางด้านฮุตติเพราะ2ประเทศนี้สนับสนุนรัฐบาลในเยเมนแล้วก็กบฏฮุตติก็เล่นงานรัฐบาลเยเมนเพราะฉะนั้นทางด้านยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์กับทางด้านซาอุดิก็มาช่วยจนกระทั่งปี2019อาจารย์ฮุตติก็ได้ใช้โดรนโจมตีเขาเรียกว่าละโรงงานน้ำมันประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะถูกโจมตีในซาอุดิอาระเบียและนี่คือเหตุผลที่ซาอุดิอาระเบียมาโหอเมริกามากเลยเป็นพันธมิตรกันแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือเหตุผลที่ในที่สุดซาอุดิอาระเบียชักจะทิ้งห่างจากอเมริกาชักจะไว้ใจไม่เคยได้เพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียพอตอนหลังนะครับก็มีการทำข้อตกลงนะครับโดยพูดง่ายโดยผ่านทางด้านของอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยมีอิทธิพลต่อฮุตติแต่ต้องยอมรับว่าอิทธิพลต่อฮุตตินั้นไม่ใช่หมายความว่าฮุตติเนี่ยถือเป็นอะไรครับพับเพ็ดพับเพ็ดก็คืออะไรครับสั่งอะไรได้ตัวฮุตตินั้นมีความเป็นอิสระของตัวเองในระดับหนึ่งเขาต้องการที่จะขยายอิทธิพลเขาในภูมิภาคด้วยซ้ำเพราะไม่ในหมายความว่าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่จะฉุกชักใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ทั่วโลกเนี่ยยอมรับเพราะฉะนั้นก็พูดกันเล่นคุณนะเล่นงานผมอเมริกาผมไม่กลัวคุณนะเล่นอย่างนี้ดีเลยทำให้ผมนี่เด่นชัดเลยกลายเป็นสปอตไลท์เป็นอะไรครับเป็นกองกำลังแต่ว่าสู้กับมหาอำนาจอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเลยดีใจผมอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยอันนี้เราก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะฮะพูดไปที่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทางด้านที่เกิดขึ้นทางด้านซาอุดิอาระเบียยังไม่ร่วมนะครับได้ไม่ร่วมเพราะว่าเขาคิดว่าจะหาทางเจรจากับทางด้านอิหร่านนะเพราะฉะนั้นพยายามที่ด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นอเมริกาเองก็ใช้สองด้านด้านหนึ่งก็พยายามที่จะหาทางเจรจาทางการทูตเพื่อที่จะยุติยั้งทางด้านฮุตติก็โดยผ่านทางอิหร่านทางด้านเส้นทางต่างๆกับอีกด้านหนึ่งคือใช้ไม้แข็งตีลูกกับประเทศต่างๆในการที่จะเล่นงานฮุตติแล้วก็ถึงกับประนัดพูดออกมาตำนองว่าถ้าหากว่าเล่นงานแล้วมันไม่ผลได้เต็มที่ตอนนั้นจะใช้ไม้แข็งมากกว่านี้คือโจมตีฐานที่มั่นของฮุตติเลยซึ่งถ้าหากมีการโจมตีฐานที่มั่นในกรณีก็เกรงกันเหลือเกินว่าเฮ้ยมันจะเกิดการขยายวงไปยังประเทศต่างๆหรือเปล่าอันนี้ผมขอเรียนว่าเราดูให้ดีนะครับในกรณีนี้นะครับถามว่าประเทศต่างๆนะครับจะมาร่วมรบยังไงครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราเห็นได้ชัดนะว่าถ้าหากว่าเราดูจากการประเมินนะฮะกองกำลังของอเมริกาเนี่ยพวกนี้มันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณียังไม่ต้องพูดถึงอิสราเอลเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือทำให้เกิดการรังควานเกิดการกระทบเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันให้นานาชาติเนี่ยมาลงมติหรือเล่นงานทางด้านอิสราเอลน่าสิ้นไม่ได้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านอิหร่านเองอย่างที่ผมเคยเล่าอิหร่านเองก็คิดในใจอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไม่ออกหน้าแน่นอนการทำแบบนี้นะมันจะกระทบกับเขานั่นหมายความว่าพอออกหน้าปั๊บเนี่ยเขาในที่นี้ก็จะเจอไม้แข็งซึ่งพูดง่ายถ้าเจอแบบนี้เรื่องของอิสราเอลก็ยังมีความได้เปรียบกับอิหร่านเยอะแยะอิหร่านไม่มีเรื่องของปรินูไม่มีอะไรต่างนะครับแต่ว่าก็มีอะไรกองกำลังในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะเล่นงานทางด้านของทางด้านนี้ได้เพียงแต่ว่าอเมริกาไม่อยากที่จะให้สงครามเนี่ยขยายวงเพราะว่าในกรณีนี้มันเท่ากับเรื่องมีศึกหลายหน้าเหลือเกินเพราะฉะนั้นพยายามที่จะจำกัดวงและวิธีการที่จะจำกัดวงก็คือพยายามที่จะอะไรครับแม้ว่าจะถูกยั่วยุจากกองกำลังจากเฮสโบรัตจากอะไรแต่สังเกตดูการยั่วยุจากกองกำลังทำในขอบเขตจำกัดนะฮะเขาไม่ได้ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยอย่างเฮสโบรอกมาอยู่ทางเหนือยังเล่นงานอิสราเอลอยู่ในบริเวณเขาเรียกเขตดีมิทาไลโซนไม่กล้าเข้ามาเขตที่ทางด้านอิสราเอลเลยนะครับแต่ว่าเข้ามาสู่ดีมิทาไลโซนเนี่ยนะครับตามข้อตกลงนะครับทางด้านอิสราเอลก็ไม่พอใจแต่ว่าไม่กล้าบุกมาทางด้านอิสราเอลเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยบอกให้คุณยังไม่ต้องไปยุ่งเพราะไม่อยากที่จะขยายวงเขาเองก็มันยากมันยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับนะครับตอนนี้สถานการณ์นะฮะอเมริกาเองก็ทำอยู่สองด้านด้านนึงก็คืออะไรครับช่วยเหลืออิสราเอลขณะเดียวกันก็เร่งให้อิสราเอลเนี่ยนะส่งสัญญาณเร่งให้อิสราเอลเฮ้ยเฟสแรกของคุณเนี่ยที่กำลังเล่นหนักเนี่ยขอให้จบภายในสักอีกสักเดือนหน้าได้ไหมซึ่งนะฮะอิสราเอลก็คืออะไรครับไม่ยอมรับเพราะอะไรครับมันรู้สึกมันสั้นเกินไปในการที่จะเขาเล่นงานได้ตอนนี้ 40% เขาจะต้องเล่นงานมาทางตอนใต้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องใช้เวลาอาจจะไม่ต่ำกว่าอีกเดือน2เดือน
เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเฟสแรก intensity เฟสนี้แหละครับที่ทางด้านอเมริกากับทางด้านของอิสราเอลจะต้องเผชิญกับและแรงกดดันจากนานาประเทศที่พยายามที่จะบอกเฮ้ยคุณน่ะทำเกินไปแล้วฆ่าเด็กผู้หญิงทำอะไรต่างเหล่านี้แต่อีกหัวเด็ดตีนขาดอิหร่านทางด้านอิสราเอลไม่ยอมแน่และอเมริกาเขาต้องอะไรครับเล่นสองบทบทหนึ่งก็เฮ้ยคุณเล่นเร็วหน่อยได้ไหมบทนี้ทางอิสราเอลเขาบอกว่าผมอยากเร็วแต่จะให้ได้ให้ไม่ใช่เอาเร็วเป็นตัวตั้งต้องให้มันถึงจุดที่เขาสามารถที่จะผ่อนคลายได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ อยากจะเร็วแต่ว่าถ้ามันช้าก็จำเป็นต้องทำซึ่งในเฟสแรกเนี่ยผมคิดว่ายังเข้มข้นอยู่ไปจนถึงอย่างน้อยอีกเดือน2เดือนครับแล้วถ้าเฟสแรกประสบความสำเร็จเฟส2อันนั้นจะเบาบางลงก็จะเป็นเรื่องที่ทาร์เก็ตละทาร์เก็ตก็คืออะไรครับสุ่มไปที่จับที่ตรงนั้นและเฟส3นะครับเฟส3จะเป็นตอนที่ไหนคือหมายถึงขจัดภัยคุกคามจากฮามาสได้ระดับเต็มที่จะไม่ได้ 100% ไป 100% ไปไม่ได้ก็จะมาคุมทางด้านของอะไรครับสงวนกาซาตอนนั้นทะเลาะกันอีกเพราะว่าพอสงวนกาซาตอนเนี้ยอเมริกากับประเทศต่างๆเริ่มมาคุยกับอิสราเอลแล้วว่าเฮ้ยจะจัดการยังไงเรื่องของสงวนกาซาทั้งอิสราเอลบอกชัดผมจะคุมทั้งอเมริกาก็บอกให้คุณคุมไม่ได้นะครับคุณต้องถอนออกทั้งอิสราเอลเข้ามายอมฟังนะครับเพราะว่าเป็นนั่นกว่าจัดเขาบอกว่าผมปล่อยไปได้ยังไงอเมริกาเขาบอกว่าเอาอย่างนี้สิคุณถอนแล้วก็ให้กลุ่มที่ไม่เป็นพยันตรายตระกูลก็คือกลุ่มเขาเรียกว่า Palestinian Authority นะครับที่คุมเวสต์แบงก์แต่ทางด้านอิสราเอลเขาบอกคุณเชื่อเหรอกลุ่มเหล่านี้มันถูกเล่นงานจากฮามาสตัวเองไม่มีความชอบธรรมไม่สามารถที่จะป้องกันได้เอากลับเข้ามาใหม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อแต่สิ่งที่มีการวิเคราะห์กันก็คือในที่สุดอเมริกากับประเทศพันธมิตรคงจะต้องบอกให้อิสราเอลนะครับยอมรับนะครับในเรื่องของกองเรื่องปาเลสไตน์ออโตริตี้แต่มีการปรับโครงสร้างพูดง่ายจะต้องมีการปรับประธานผู้ใหม่ให้โครงสร้างเป็นที่น่าไว้ใจกับที่สองเสนอให้มีการคุยเรื่องสองรัฐซึ่งอิสราเอลก็คงจะไม่ยอมอีกเพราะว่ากลุ่มขวาจัดที่คุมอยู่นั้นต้องการรัฐเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของทางด้านตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวฮะอีกเป็นปีครับยังไม่จบครับเดี๋ยวก็จะมีการมาเชิญอาจารย์มาคุยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่จบครับแต่ขณะนี้มันก็มีความตื่นเต้นอีกระลอกหนึ่งแต่ขณะนี้ยังไม่ได้บานปลายครับเพียงแต่ตื่นเต้นว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอเมริกามีการใช้ไม้แข็งโจมตีฮุตติและถึงจุดหนึ่งถ้ายังโจมตีไม่หมดแล้วไปเล่นงานฐานที่ตั้งของฮุตติจะเกิดการลามปามไปสู่นั่นหรือเปล่าผมขอเรียนว่ายังน่าไปไม่ถึงครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากองกำลังของอเมริกากับด้านนี้นะครับเอาเข้าไปจริงๆนั้นนะมันยังมีความได้เปรียบอยู่มากพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ต้องการที่จะเรียกว่าอะไรครับขยายขอบเขตนะครับอย่างน้อยที่สุดจำกัดขอบเขตอันนี้แล้วก็พยายามที่จะหาทางลดเรื่องของแรงกดดันด้วยการอะไรครับให้อิสราเอลเนี่ยนะครับเล่นเอฟเฟกต์แรกให้เร็วที่สุดกับที่สองก็คืออะไรครับพยายามที่จะให้พลเรือนเนี่ยนะครับนะมีพยายามที่จะไม่พลเรือนเนี่ยตายกันเยอะนะครับกับอันที่สามก็คืออะไรครับอาจจะต้องมีการหยุดยิงชั่วคราวแต่บางครั้งเพื่อให้มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพราะฉันพูดง่ายสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ยังตื่นเต้นกันต่อไปแต่เชื่อว่ามันจะออกมาในลักษณะขณะนี้ยังตื่นเต้นเพราะว่าเป็นตอนตื่นเต้นว่าทางด้านอเมริกากับกองกำลังที่เขาเรียก prosperity guardian เนี่ยนะครับจะมีความสามารถในการที่จะเรียกว่าอะไรป้องกันในตัวโดรนต่างๆได้มากมายขนาดไหนและอันนี้ถ้าทำได้กว่าที่ไอ้เรือต่างๆสบายใจต้องใช้เวลาและถ้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องตื่นเต้นต่อว่าถึงจุดที่อเมริกาจะสามที่จะเล่นงานนะครับทางด้านของอะไรครับกองกำลังหรือไม่ถ้ามีการเล่นงานในกรณีนี้ครับหมายความว่าให้ทำให้สถานการณ์ดูท่าทางจะอะไรครับขยายลามปามแต่ผมก็บอกว่ายังไม่ได้ขยายลามปามครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะต่อกรอันนี้มันมีต้นทุนที่กลุ่มติดอาวุธนะครับเห็นได้ชัดว่ายังเสียเปรียบอยู่มากครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาจะได้เปรียบกรณีเดียวก็คือโอ้โหนะครับทางด้านอิสราเอลเนี่ยทำให้เกิดความชอบธรรมซึ่งแย่อยู่แล้วอะแย่ลงไปอย่างมหาศาลโอ้โหทั่วโลกมาประนามอเมริกาอยู่ในฐานะไม่สามารถที่จะอะไรครับทำอะไรขึ้นมาได้ซึ่งขณะนี้ยังไปไม่ถึงขณะนี้เราสังเกตดูสิครับเพราะทั่วโลกประนามยังไงไม่ได้ผลฮุตตีถึงต้องใช้วิธีการดึงทั่วโลกให้มาเห็นด้วยการที่โจมตีที่ตรงนี้เพราะโดยสรุปสถานการณ์ยังมีความตึงเครียดและยังมีความตึงเครียดต่อไปนะครับแต่ผลกระทบที่จะลามปามขนาดนี้ผมยังบอกว่าน่าตื่นเต้นน่าติดตาม
แต่นะครับยังไปไม่ถึงครับนะแต่ก็เป็นจุดที่ต้องมาติดตามต่อนะครับว่าให้มันจะถึงตรงไหนเพราะว่าเรื่องของความได้เปรียบหรือเรื่องทั้งฝ่ายพวกอะไรทั้งอิสราเอลกับกลุ่มเหล่านี้นะครับยังไม่พร้อมที่จะให้มันมีความลามปามอเมริกาเองก็ไม่อยากที่จะให้ลามปามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามทำคือจำกัดขอบเขตยิงเฉพาะไอ้ที่มานะครับแล้วก็โจมตีบ้างกับอันที่สองครับบอกทางด้านอิสราเอลคุณอย่าเพิ่งไปยุ่งแม้กระทั่งเรื่องของเฮสโบลอกทางตอนเหนือก็พยายามให้มีความอดทนเฮสโบลอกก็จำกัดวงอยู่ในเขตดีมิทไรโซนไม่กล้าออกมาที่ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีการโจมตีและเฮสโบลอกเพิ่มขึ้นจะทำให้เราตื่นเต้นตกใจโอ้โหสองฐานแต่สังเกตดูเราตื่นเต้นตกใจมาตั้งแต่แรกแล้วมีการพูดกันว่าจะนู่นนี่แต่สถานการณ์ยังไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นขณะนี้บอกว่ามันสถานการณ์มันใกล้เข้ามาอีกหน่อยนะครับแต่ขณะนี้ผมยังคิดว่ายังไม่ถึงจุดนั้นครับแต่ก็เป็นส่วนที่นะครับประมาทไม่ได้เพราะว่าอะไรครับความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบจากสิ่งที่อาจารย์เล่านั่นหมายความว่ายังจะมีการยิงกันได้ผลขนาดไหนก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันนะครับกับอะไรพวกนี้อาจจะสูงขึ้นมาบ้างครับแต่ก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่ครับนะครับที่โอ้โหจะออกมาเป็น90หรือเรื่องอะไรต่างยังไปไม่ถึงครับอาจจะตอนนี้จากอะไรเวสเท็กซัสอยู่ที่73 74อาจจะขึ้นไปนะครับยุ่งๆหน่อยจะ80หรืออาจจะไปไม่ถึงเพราะตอนนี้ขึ้นมาสัก 10% แล้วแต่ก็พูดง่ายมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับการค้ามีการหยุดชะงักมีอะไรกันนะเรื่องของเรือทางด้านอะไรครับคอนเทนเนอร์เรื่องต่างก็หยุดชะงักไปส่วนหนึ่งบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามและน่าตื่นเต้นต่อไปอีกครับและตอนนี้จะตื่นเต้นมากขึ้นเนื่องจากว่าเริ่มที่จะมีการรวมกำลังใช้กองกำลังเพราะฉะนี้ก็เป็นบทสรุปที่อยากให้เราได้เห็นนะยังไม่ต้องไปขยายตัวลามปามจนทั้งมีความรู้สึกโอ้โหอะไรทั้งหมดมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็เห็นว่ามันมีความร้อนรุนแรงและมีอันตรายมากขึ้นแล้วครับอันนี้ต้องยอมรับครับ